วันนี้เราขอปฏิเสธว่าการโยกย้ายข้าราชการไม่ว่ากระทรวงทบวงกรมใดๆเป็นการโยกย้ายเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลไม่ได้ย้ายเพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลไม่ได้ย้ายเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่งเป็นการย้ายตามฤดูกาลของสิ้นปีงบประมาณปี54ซึ่งมีคนเกษียณอายุราชการก็มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่การดำเนินการเมื่อโยกย้ายข้าราชการในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลที่น่าจะปู้ยี่ปู้ยำโยกย้ายข้าราชการที่ไม่เป็นธรรมมากกว่ารัฐบาลชุดนี้ซะอีกวันนี้ก็ใช้เรื่องการโยกย้ายข้าราชการเนี่ยมาปลุกระดมให้ข้าราชการเนี่ยนะครับมาต่อต้านรัฐโดยพยายามให้ข้าราชการล่าสุดนะครับนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ได้วิพากษ์วิจารณ์การโยกย้ายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกล่าวหาผมโดยที่มีข้อเท็จจริงนะครับว่าไปพบนายดำรงพิเดชอธิบดีกรมอุทยานเมื่อวันที่9กันยาซึ่งปรากฏเป็นข่าวว่าเพื่อฝากคนของตนเองในอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งแต่นายดำรงไม่ยอมและทำให้เกิดเหมือนกับมีการทะเลาะจะวางมวยกันนั้นเรื่องนี้นะครับผมขอปฏิเสธว่าสิ่งที่นายนฤทธิ์ขำนุรักษ์ส.ส.ประชาธิปัตย์กำลังใช้วิชามารทางการเมืองโทษนะกำลังน่าจะใช้วิชามารน่าจะนะใช้วิชามารทางการเมืองในการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จผมไม่เคยรู้จักนายดำรงนะครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมอุทยานและไม่เคยไปพบนายดำรงซึ่งเรื่องนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติหลังจากมีรัฐบาลชุดนี้หรือกรมอุทยานเนี่ยผมไม่เคยไปให้ไปดูจากเทปซึ่งเรื่องนี้ในวันที่9กันยายนที่นายนฤทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์สื่อทั้งมติชนออนไลน์และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐปรากฏว่าผมได้รับเชิญจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาชิกหอการค้าได้ทำหนังสือเชิญให้ไปรับเรื่องร้องทุกข์ที่จังหวัดพังงาในวันที่9กันยานะครับ2554นี่คือหนังสือเชิญนะครับเพื่อให้ไปรับเรื่องราวร้องทุกข์ในประเด็นที่ชาวเดือดพี่น้องประชาพังงาในเดือดร้อนจากการประสบภัยน้ำท่วมถนนขาดสะพานเสียหายบ้านเรือนประชาชนวัดวาอารามเสียหายให้ไปรับร้องทุกข์ในฐานะที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยผมก็ไปรับเรื่องนะครับซึ่งปรากฏเป็นภาพโทษฮะซึ่งปรากฏว่าผมเดินทางโดยตั๋วการบินไทยของวันที่9เวลาการบินไทยนะครับ TG 32362นะครับเวลา9โมงเช้าโทษฮะวันที่9เวลา 7:35 นาทีถึงที่สนามบินภูเก็ตเนี่ยเป็นเวลา9โมงเช้าแล้วภาพผมก็ยังมีภาพยืนยันจากการประชุมของผู้ว่าการจังหวัดเรียกหน่วยราชการภาคเอกชนภาคประชาชนที่เดือดร้อนผมไปรับเรื่องราวร้องทุกข์ภาพอยู่ตรงนี้มีคลิปวิดีโอชัดเจนแล้วปรากฏว่าสื่อท้องถิ่นนะครับสทท.ในจังหวัดภูเก็ตเคเบิลทีวีรวมทั้งสื่อบางสื่อก็รายงานตรงนี้แต่นายนฤทธิ์นะครับขำนุรักษ์ก็ยังกล่าวหาด้วยข้อความมันเป็นเท็จผมเดินทางกลับนะครับในวันที่10ซึ่งเป็นวันเสาร์เพื่อมาเตรียมแถลงข่าวในวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มครับเพราะนั้นวันที่9และวันที่10ผมอยู่ในพื้นที่พังงาและภูเก็ตแล้วเรื่องนี้นะครับไม่ใช่นายนฤทธิ์จะไม่รู้นะครับเลขาของนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็ทราบเพราะได้พบกันผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็อยู่ด้วยและวันที่10เนี่ยผมก็ได้คุยกับนายเรวัตอารีรอบส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาธิปัตย์อันนี้สามารถเป็นพยานได้เพราะกรณีของนาย
นฤทธิ์ขำนุรักษ์เรียกว่าเอาประเด็นของการโยกย้ายข้าการเนี่ยมาโจมตีแล้วกล่าวหาว่าผมในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อและเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยรวมทั้งกรรมการบริหารพรรคให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติยศและเข้าใจผิดในหมู่พี่น้องผมจึงมอบหมายทนายความฟ้องครับโดยฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 328และเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งจำนวน50ล้านบาทคือฟ้องครับโดยจะยื่นฟ้องภายในสัปดาห์นี้นี่คือสิ่งที่อยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยเนี่ยกล่าวหาด้วยข้อความอันเป็นเท็จเพื่อเพียงหวังดิสเครดิตทางการเมืองเท่านั้นเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายส่วนถ้าถามว่าผมไปพบกับอธิบดีกรมอุทยานวันที่7วันที่8ผมประชุมสภาครับคือวันพุธพฤหัสก็มีลายเซ็นที่สภาเพราะถือว่าเป็นวิปรัฐบาลชั่วคราวก็ทำหน้าที่ในฐานะวิปเพราะนั้นเรื่องนี้ที่กล่าวหาว่าผมเนี่ยมีส่วนไปฝากเด็กแล้วไม่ได้แล้วเกิดมีปัญหากับที่อุทยานนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงนะครับคือลักษณะใส่ร้ายข้อความอันเป็นเท็จผมไม่ได้เจอผม9ปีไหนอ่ะผมมันจะถามอยู่ผมว่าไม่ให้เท็จแต่ว่าท่านจะเจอผมเนี่ยผมก็จำไม่ได้ว่าใครเป็นอธิบดีหรือไม่อธิบดีเพราะว่าอาจจะเจอกันปีที่แล้วคือขณะนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าท่านเป็นรองปลัดอยู่หรือเป็นรองปลัดหรือเป็นอะไรสักอย่างที่เจอกันแล้วก็เดินผ่านแล้วก็ทักทายกันเท่านั้นเองผมไม่ได้เคยไปเจอว่าเพราะวันที่9จะเจอได้ไงก็ผมอยู่ที่ภูเก็ตโทษนะผมอยู่ที่พังงาผมพักที่โรงแรมมีเบอร์โรงแรมด้วยพักที่โรงแรมที่ภูเก็ตวันที่9ตั๋วเครื่องบินนี้ผมจะไปเจอท่านดำรงได้ยังไงตั๋วเครื่องบินก็ยืนยันซึ่งเอกสารหลักฐานตรงนี้ผมเป็นหลักฐานที่ผมจะยื่นฟ้องต่อศาลคือตั๋วเครื่องบินมีคลิปภาพในห้องประชุมทั้งที่ศาลากลางจังหวัดพังงาที่ไปรับเรื่องเนี่ยนะครับนี่คือภาพที่นั่งอยู่ซึ่งงานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประธานหอการค้าจังหวัดพังงาผู้การจังหวัดพังงารวมทั้งภาคประชาชนเนี่ยเขาเป็นพยานได้ส่วนอีกภาพหนึ่งวันที่10วันเสาร์เนี่ยว่าผมเจอจริงเนี่ยก็นี่คือภาพที่อยู่ที่อบต.ไม้ขาวกับรองผู้ว่าแล้วก็ภาพต่อมาก็อยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหลังจากนั้น10โมงครึ่งเห็นชัดไหมฮะแล้วมีคลิปด้วยแล้วทีวีก็มีทุกช่องคือหลังจากนั้นก็ผมก็มีสัมภาษณ์นะครับที่เห็นชัดๆก็มีช่อง7ช่องทีวีไทยแล้วก็ช่อง11ก็ไปสัมภาษณ์ผมออกสถานีโทรทัศน์สทท.เนี่ยที่ภูเก็ตมีการสัมภาษณ์วิทยุของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยผมเคยรู้จักก็คือรู้ว่าเป็นข้าราชการแต่ไม่เคยไปเอาง่ายว่าตอนนี้ผมจะไปพบที่ไหนเพราะคุณดำรงเองก็อยู่ที่กระทรวงทรัพย์ก็ผมไม่เคยไปกระทรวงทรัพย์ตั้งแต่รัฐมนตรีปีชาซึ่งสนิทกับผมนะเป็นส.ส.ด้วยกันผมก็ไม่เคยไปกระทรวงทรัพย์สองกรมอุทยานก็ไม่เคยไปแต่ฝ่ายค้านตอนไปยื่นร้องกรณีคุณสุวิทย์ไม่ฮะไม่เกี่ยวคุณดำรงและผมยืนยันว่าการโยกย้ายข้าการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยเฉพาะกรมอุทยานเป็นอำนาจของอธิบดีเขาผมไม่ถามอ่ะเพราะผมรู้ว่าไม่ท่านอาจจะจำเป็นเรื่องก็เขาไม่ลงปีไงเขาไม่รู้ว่าปีไหนผมก็ถามไม่ได้เคยเจอกันวันที่9ผมไม่อยู่วันที่10ก็อยู่ภูเก็ตผมพักที่ภูเก็ตทั้งคู่ผมไม่ฟ้องสื่อเพราะผมถือว่าสื่อเป็นคนที่รายงานตามข้อเท็จจริงที่นักการเมืองก็พูดผมฟ้องคนที่พูด
ไม่ได้ฟ้องสื่อว่าผมถือว่าสื่อเป็นสื่อก็ทำหน้าที่ของสื่อเป็นกลางผมฟ้องคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์และคุณนฤทธิ์ก็โทรมาหาผมแล้วด้วยผมมาขอผมว่าผมต้องฟ้องนั้นเพราะผมเป็นทำหน้าที่หนึ่งเป็นส.ส.แล้วนะครับเป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นโฆษกพรรคถือว่าเสียหายโดยส่วนตัวผมไม่มีอะไรคุณนฤทธิ์ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวก็ถือว่าแต่โดยหน้าที่แล้วเนี่ยผมต้องฟ้องเพื่อรักษาเกียรติยศของวงตระกูลแล้วรักษาภาพลักษณ์ของพรรคว่ากรณีที่ไปกล่าวหาว่าเราไปวิ่งเต้นเนี่ยมันผิดรัฐธรรมนูญซึ่งส.ส.เนี่ยนะครับฝ่ายนิติบัญญัติจะไปแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยไม่ได้มันผิดรัฐธรรมนูญนะครับเขาอาจจะยื่นถอนได้เรื่องนี้มันไม่เป็นความจริงซึ่งผมอยากให้คุณนฤทธิ์เนี่ยขำนุรักษ์รวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์หยุดการกระทำเหล่านี้เป็นการฟ้องเป็นคดีตัวอย่างว่าต่อไปจะไปกล่าวหาใครเนี่ยอย่ากล่าวหาลอยๆไม่มีหลักฐานคุณนฤทธิ์โทรหาผมเนี่ยตอนประมาณ9โมงกว่าโทรมา 2-3 ครั้งซึ่งท่านบอกว่าท่านก็จะแถลงข่าวที่จะชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็โทรมาขอโทษผมโดยส่วนตัวผมบอกว่าขอโทษส่วนตัวเนี่ยผมก็ต้องติงไปว่าทั้งที่ผ่านมาทำไมพี่ไม่โทรมาขอข้อมูลจากผมเพราะคุณนุรัตคุณนฤทธิ์เนี่ยเคยเจอกันที่พัทลุงตอนไปงานก็ไม่มีอะไรต่อกันนะครับไม่ได้โกรธเคืองกันแต่ว่าในหลักการที่พูดแล้วโดยระบุชื่อระบุตำแหน่งผมเนี่ยถือว่านอกจากผมเสียหายแล้วพรรคเสียหายผมเสียหายเนี่ยพอรับได้แต่พรรคเสียหายเนี่ยผมไม่ยอมว่ามีการให้สัมภาษณ์แล้วน่าจะคลาดเคลื่อนซึ่งผมว่าคลาดเคลื่อนยังไงมันลงกันเต็มๆแล้วชื่อผมเนี่ยสะกดไม่ผิดเรื่องนี้ปรากฏลงเป็นสื่อทั้งมติชนออนไลน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยฉบับเช้าของวันจันทร์วันนี้42กันยายนเนี่ยผมถือว่าสื่อเขาทำหน้าที่แต่คนให้สัมภาษณ์นะน่าจะไม่ถูกต้องก็ขอว่าเขาขอโทษผมผมบอกว่ามันทำไม่ได้ไงอันนี้พูดอย่างตรงไปตรงมาเพราะเขาโทรไปจริงผมไม่ได้โกหกอ่ะเดี๋ยวให้เบอร์ดูก็ได้คือเรื่องนี้ผมต้องฟ้องไงเพราะฟ้องเพื่อจะให้เห็นว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนไม่มีใครไปแทรกแซงการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารก็ถือว่าวันนี้เราทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติแล้วการลักษณะการพูดแบบน่าจะปากไม่มีหูรูดเนี่ยและหวังผลการทางการเมืองอย่างเดียวเนี่ยมันต้องเป็นคดีตัวอย่างถ้าไม่งั้นก็จะพูดอย่างเงี้ยจะกล่าวหาใครก็ได้ในความเป็นผู้แทนราษฎรหรือเป็นพรรคฝ่ายค้านต้องค้านอย่างสร้างสรรค์ไม่ได้ค้านอย่างลักษณะที่แบบเป็นการใส่ร้ายป้ายสีหรือพูดด้วยข้อความอันเป็นเท็จ